คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองผสมพันธุ์แบบพิเศษดูนะครับโดยใช้แม่พันธุ์นะเป็นแม่พันธุ์หมูจินนี่นะครับใช้เป็นน้ำยาเร่งคลอดนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาปรับยีนนะแล้วก็น้ำยาบำรุงครรภ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปผสมพันธุ์กันเลยนะหมูที่ผมใช้ผสมพันธุ์นะครับเป็นหมูพิเศษนะครับเป็นหมูขี้โมโหนะครับเป็นพ่อพันธุ์ใหม่นะครับกรอบแดงนะครับค่าผสมพันธุ์ก็ 100,000 นะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะใช้นี่ครับใช้เป็นน้ำยานะครับน้ำยาบำรุงครรภ์นะครับอ่ะกดใช้ไปเลยครับโอเคกดใช้เสร็จนะครับแล้วก็ต่อครับใช้เป็นน้ำยาปรับยีนนะครับนี่ครับกดไปเลยแล้วก็ให้น้องหมูนะครับกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับน้องหมูนะครับจะได้เป็นน้องหมูพันธุ์พิเศษอะไรบ้างนะอ่ะต่อด้วยให้น้องหมูอาบน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปซื้อน้ำยาเร่งคลอดระดับต่ำก่อนนะครับตอนนี้คือหมดนะครับอ่ะซื้อไปเลย4ขวดอ่ะขอซื้อไปเลยครับก็ซื้อน้ำยาปรับยีนอีกขวดหนึ่งนะกันมาดูรอบแรกนะครับว่าจะได้เป็นน้องหมูพันธุ์อะไรนะอ่ะใช้น้ำยาเร่งคลอดไปเลยนะครับโอเคอ่ะกดอีกทีครับไปอย่างเกลือเลยครับเพื่อนๆโอ้โหตัวแรกหมูโจรสาว What? อะไรกันครับเนี่ยตัวที่สองโอ้โหหมูฟักทองขนาดใช้น้ำยาปรับยีนกับน้ำยาเล้งก้อนนะครับเนี่ยอย่างเกลือเลยครับมาครับรอบสองนะครับขอแก้เคล็ดหน่อยแล้วกันขอเป็นผสมหมูธรรมดากันนะอ่ะผสมเป็นหมูยีนเรื่องอะไรกันนะครับอ่ะกดไปเลยแล้วก็ใช้เป็นน้ำยานะครับและข้อระดับต่ำนะครับ2รอบนะโอเคกดเช็คไปเลยครับขอล้างเคล็ดก่อนนะว่ากดปิดกดไปเลยนี่ครับได้เป็นหมูกากอยนะอ่ะไม่เป็นไรรอบนี้หมูกากอยมาครับมาต่อนะครับเดี๋ยวขอซื้อน้ำยาเล่นคลอดนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับเป็นน้ำยาเล่นคลอดระดับสูงเลยเสียไป20เพชรมารอบนี้คือจัดเต็มเลยครับผมจะไม่ใช้น้ำยาคลอดระดับต่ำแล้วนะครับใช้ระดับสูงเลยมาเหมือนเดิมครับพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์หมูขี้โมโหนะครับกรอบแดงนะครับผสมกันเลยครับ 100,000 ทองนะค่าผสมนะครับโอเคต่อไปนะครับผมขอใช้เป็นน้ำยาปรับยีน X ก่อนนะครับแล้วก็ให้น้องหมูนะครับกินแฮมเบอร์เกอร์นะพอกินแฮมเบอร์เกอร์เสร็จนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำยาบำรุงครรภ์นะครับนี่ครับแล้วก็ต่อเลยครับตามด้วยน้ำยาเร่งคลอดระดับสูงนะครับนี่เฮ้ยมันจะเห็นตัวอะไรมาโอเคสวยอยู่ครับนี่ครับได้เป็นหมูเลตเติ้ลยูนิคอร์นนะเป็นแม่พันธุ์ตัวใหม่นะครับรอบนี้นะครับถือว่าไม่เกลือนะครับผมว่าออกแม่พันธุ์มาไม่เกลือนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์ผสมยากมากนะครับผมหมดไป 40-50mนะครับก็ยังไม่ได้แม่พันธุ์สักตัวนะมาพอมาใช้น้ำยาปรับยีนนะครับแม่พันธุ์มาเลยก็โอเคนะครับสำหรับผมนะครับไม่เกลือนะครับค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะครับสำหรับการได้แม่พันธุ์ตัวนี้มานะแม่พันธุ์ตัวนี้ค่อนข้างหายากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ